หมูน้ำตกโรตีสายไหมมาแล้วจ้าของขโมยข้าแม่มาแล้วจ้าวันนี้มาพร้อมกับเสื้อตัวโปรดนะคะลมพัดเย็นดีมากเลยค่ะวันนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเห็นใบผักปิวๆนี้ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะนั่งติดหน้าต่างค่ะลมมันพัดเย็นมากเลยแล้วเม็ดแดงๆเราเอาไว้ทำพันธุ์เก็บลูกเก็บเขียวกินก่อนอันนี้คือขวดน้ำนะคะเราเอามาลองเพราะว่าต้นไม้เรามันดูดน้ำเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ควรที่จะรองน้ำไว้ให้เขาใช้ได้ตลอดทั้งวันเนี้ยถ้าเราไม่รองน้ำไว้อย่างเงี้ยพืชบางชนิดมันก็อาจจะเหี่ยวได้ค่ะเพราะว่ามันดูดน้ำเยอะมันเป็นพริกประดับนะคะแต่ว่ามันทานได้ค่ะรสชาติก็เผ็ดนะคะเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดไม่มากเหมือนลูกเชอร์รี่กินต่อกันค่ะใส่ไปทั้งก้านเลยแผ่นโรตีสายใหม่นะคะแกงมาแล้วนะคะปูลงไปเลยอันนี้มีหลายสีนะคะม้วน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 นุ่มนุ่มมากเลยค่ะยืดออกมานี้เลยเสร็จเดี๋ยวเอาแม่นกกับลูกนกมาฝากค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะแซ่บๆค่ะ